ขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่18แล้วนะคะสำหรับโครงการสหกรุ๊ป Bangkok Young Designer Award 2019เพื่อค้นหาเหล่าดีไซเนอร์เจเนอเรชันใหม่มาประดับวงการแฟชั่นไทยโดยการจัดทำโครงการในปีนี้นะคะมาภายใต้คอนเซ็ปต์ไทเนทปลุกทุกสตรีทแฟชั่นด้วยความเป็นไทยในหัวใจคุณและในรอบสุดท้ายของโครงการดังกล่าวนะคะได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาภายในงานสหกรุ๊ปแฟร์ไบเทคบางนาโดยได้รับเกียรติจากดร.ศิรินาโชควัฒนาปวโรลานวิทย์ประธานกลุ่มบูติกนิวซิตี้นะคะและคุณปวรากรรมการโครงการพร้อมด้วยผู้บริหารเครือสหพัฒน์ให้เกียรติเข้าร่วมงานและร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในโครงการการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายในครั้งนี้ด้วยค่ะคือจริงๆแล้วเราจัดงานสหกรุ๊ป Bangkok Young Designer Award มา18ปีแล้วนะคะทุกปีเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เยาวชนของเราเนี่ยได้แสดงความสามารถนะคะต้องบอกว่าทุกๆปีเราพยายามจะหาหัวข้อใหม่ๆที่น่าสนใจปีนี้เราชื่อว่า Thainess เพราะว่าเรารู้สึกว่าความเป็นไทยเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจดังนั้นจึงเลือกเนื้อหาตัวนี้เพราะฉะนั้นน้องๆที่เข้าประกวดในปีนี้ทุกคนเนี่ยให้อย่างน้อยได้กลับไปมองความเท่หรือความสวยงามของวัฒนธรรมไทยแล้วนำมาใช้เป็นศิลปะนะคะเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าในฐานะของคนจัดงานประกวดเนี่ยรู้สึกว่าเราได้ละอันดับที่2ที่ได้มาคือความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดที่น้องๆทําบนเวทีอันนี้แบบค่อนข้างจะทึ่งกับความสามารถหยิบตั้งแต่แบบทุกภาคเลยนะคะแล้วก็เอามาทําเป็นเสื้อผ้าใส่ได้จริงแล้วก็น่าสนใจแล้วน้องที่ชนะการประกวดในวันนี้ก็ทําได้น่าประทับใจมากคิดว่าชนะใจประชาชนคนที่ดูทุกคนนะคะก็จริงๆแล้ว8ทีมเนี่ยถือว่าเป็นงานหนักของคณะกรรมการทุกปีนะคะเราจะต้องขั้นตอนเราจะเยอะพอสมควรดูตั้งแต่มูดบอร์ดมาจนถึงสัมภาษณ์เพราะหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่ามูดบอร์ดที่ส่งมาเนี่ยน้องๆเขาคิดอย่างนั้นหรือว่าทำแค่ภาพสวยเพราะฉะนั้นทุกครั้งเราจะมีการสัมภาษณ์แบบจริงจังเลยนะคะว่าทำยังไงผ้าตัวนี้เป็นอะไรยังไงแล้วหลังจากนั้นอย่างน้อยน้องเขาต้องเตรียมตัวเข้ามาคุยกับเราพอเขาคุยกับเราแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเขาต้องไปลงมือทำเชื่อว่าหลายๆคนไม่ได้มีโอกาสทำเสื้อในฝันของเขาเพราะฉะนั้นในการจัดการประกวดแบบนี้ทำให้ทุกคนต้องล้วงลึกความสามารถแล้วก็ตั้งใจเพื่อให้ผลงานวันนี้ออกมาดีที่สุดก็ในทุกๆปีเนี่ยเราจะมีการพาน้องๆไปญี่ปุ่นนะคะเพื่อจะไปดูแบงบุงกะแฟชั่นที่ญี่ปุ่นซึ่งอันนี้ก็เท่ากับเป็นการเปิดโลกคือจริงๆไปญี่ปุ่นใครๆก็ไปได้แต่ไปดูโรงเรียนบุงกะเนี่ยแล้วก็ดูแฟชั่นโชว์เขาเหมือนเราได้ไปเรียนเองเนี่ยอันนี้คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่คนอื่นให้ไม่ได้แล้วสหกรุ๊ปของเราให้ได้ค่ะคือจริงๆเราจัดมา18ปีเราตั้งใจทุกปีนะคะในปีหน้าเนี่ยเราก็อยากให้น้องๆเนี่ยคอยฟังดูว่าหัวข้อต่อไปเนี่ยจะท้าทายขนาดไหนอย่าเพิ่งกลัวนะคะเราคิดว่าเราเป็นเวทีที่ให้ความคิดและความสร้างสรรค์สูงมากแล้วพวกเราในฐานะผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็จะให้การสนับสนุนอย่างมากที่สุดค่ะและทีมผู้เข้าประกวดที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศโครงการสหกรุ๊ป Bangkok Young Designer Award 2019พร้อมรับรางวัลเงินสด 100,000 บาทนะคะรวมไปถึงยังได้แพ็กเกจท่องเที่ยวแดนอาทิตย์อุทัยได้แก่ทีม Metrology of สยามกับผลงาน Metrology of Amazing สยามจากสถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรโดยคุณจินวัฒน์ลักขณชัยและคุณกันธิดาปทุมนันท์นั่นเองค่ะต้องบอกก่อนว่าปีนี้เป็นปีที่3แล้วที่เข้ารอบแล้วครั้งที่แล้วเมื่อปี2017อะครับเคยชนะเลิศแล้วก็ได้รางวัลเดิมเหมือนเดิมในปีนี้อีกครั้งนึงก็ตอนแรกไม่คิดว่าปีนี้จะส่งแต่ตอนแรกอะที่คุยกับเพื่อนคือเหมือนเพื่อนเขาเคยส่งชุดประจำชาติแล้วคือเขาไม่เคยได้ตัดสักทีแล้วพอปีนี้เราคุยกันแล้วเราเห็นว่าโจทย์มันเป็นไทยอะครับเราก็เลยคุยกันว่าเราจะกลับมาแล้วก็ถ้ากรรมการให้โอกาสก็จะทำให้เต็มที่แล้ววันนี้มันก็ได้ชนะจริงๆด้วยแล้วดันได้ชนะรางวัลเท่ากับครั้งที่แล้ว2017คือได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานอุ่นไอรักก่อนเป็นอย่างแรกก็คืองานอุ่นไอรักเนี่ยเขาจะมีการผสมผสานของศิลปะวัฒนธรรมหลายเรื่องมากแล้วเราได้มาจากตรงนั้นปุ๊บเราก็เอามาตีความใหม่แล้วก็ใส่กาบเหเรือลงไปกาบเหเรือเนี่ยคือเป็นการประพันธ์ของเจ้าฟ้าธรรมาภิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งนะคะซึ่งมีพูดถึงเรื่องราวของการชมนกชมไม้การแล้วเราก็เอามาอะแดปต์โดยการสร้างลายใหม่คือลายปักบนชุดเนี่ยทั้งหมดทั้งชายทั้งหญิงเลยค่ะแล้วก็ลายปักเนี่ยเราก็ใช้เทคนิคการปักชุดโขนลงไปนะคะเพื่อให้งานดูน่าสนใจแล้วก็มีความนำสมัยมากขึ้นด้วยค่ะต่อหนึ่งชุดใช้เวลานานพอสมควรเลยค่ะประมาณเดือนเกือบ2เดือนเลยเพราะว่าหลังจากที่รู้ว่าเข้ารอบเนี่ยเราเริ่มดำเนินการกันเลยเราจะไม่รอเราเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปักชุดตั้งแต่วางลายตั้งแต่แบบ
ทำแพทเทิร์นจนกระทั่งถึงผ้าคลุมเนี่ยค่ะเราก็ได้มีการคิดแล้วว่าเราจะเสริมตัวไหนเพื่อให้ชุดเราเนี่ยโดดเด่นในเวทีที่ไม่ใช่แค่งานปักชุดโขนแบบประยุกต์เท่านั้นนะคะครับก็อยากจะฝากว่าโอกาสอะถ้าเราแบบเราพร้อมแล้วหรือว่าเราอยากทำอะเราทำเลยแต่เราอย่าคิดว่าจะทำเมื่อไหร่แต่ถ้าเราได้ลงมือทำแล้ววันหนึ่งประสบความสำเร็จเราจะรู้สึกว่าความภูมิใจนั้นอ่ะแบบกับเวลาที่เราทำอ่ะมันแบบมันทำให้เรามีวันนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบคือรู้สึกภูมิใจมากกว่าอะไรครับคืออยากฝากให้ทุกคนเข้ามาประกวดเพราะรายการนี้มันเป็นรายการที่ดีครับก็คือแบบว่าเปิดโอกาสให้กับยังดีไซเนอร์คนรุ่นใหม่หรือดีไซเนอร์ที่อยากจะบ่งบอกความเป็นตัวเองผ่านเอกลักษณ์ของคอลเลคชันก็ได้มาแบบได้มาทำอ่ะครับก็อยากจะฝากบอกว่าเราทำอะไรอ่ะเราทำให้เต็มที่ไปเลยเราไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวผัดวันประกันพรุ่งอะค่ะเฮ้ยทำพรุ่งนี้ก็ได้ทำปีหน้าก็ได้แต่รู้สึกว่าถ้าเรามีแรงใจเราอยากจะนำเสนอเนี่ยเราควรจะทำเลยเดี๋ยวนี้วันนี้เพราะโอกาสเนี่ยมันไม่รอทางรายการก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมผู้ชนะในโครงการสหกรุ๊ปแบงคอกยังดีไซเนอร์อวอร์ด2019ของปีนี้ด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะ